สวัสดีครับก็เปิดประชุมสำหรับในส่วนของเทคนิคนะครับประจำวันที่6มิถุนายนนะครับดัชนีเมื่อวานนะครับก็ปิดที่ระดับต่ำสุดของวันนะฮะแล้วก็ต่ำกว่าแนวรับ EMA 200นะครับหรือที่ 1,100 ลงมาเล็กน้อยนะฮะจะทำให้เครื่องมือ RSI แล้วก็ Modified Stochastic เนี่ยกลับมาส่งสัญญาณขายอีกรอบนึงนะครับขณะที่ MACD เนี่ยก็ปรับตัวลงต่อเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นเนี่ยหากวันนี้นะครับไม่สามารถกลับมายืนเหนือจุดนี้นะครับก็คือที่ 1,100 จุดได้เนี่ยดัชนีจะไหลลงต่อมาแนวรับใหญ่อีก2จุดก็คือ EMA นะฮะ200 week ที่ 1,050 จุดแล้วก็แนวรับตามสปีดไลน์นะครับที่ 1,000 จุดตามลำดับนะฮะดังนั้นระยะสั้นเนี่ยแนะนำอยู่ข้างขายนะครับการเก็งกำไรระหว่างวันเนี่ยควรทำเมื่อตลาดมีค่าเป็นบวกหรือมีการปรับลงลึกนะครับระหว่างวันแต่ควรวางจุดถอยทันทีที่ผิดทางนะครับเช่นกันนะฮะสำหรับหุ้นที่เราแนะนำในวันนี้4ตัวนะครับก็เป็นการเก็งกำไรนะครับตัวแรกก็คือตัว APL นะครับราคาเนี่ยมี EMA 10วันทำหน้าที่เป็นแนวรับอย่างแข็งแกร่งนะครับ MACD ก็อยู่เหนือเส้น Zero Line แล้วก็ Signal Line อย่างต่อเนื่องขณะที่กราฟนะฮะรายวันราย20 120นาทีเนี่ยมีสัญญาณซื้อที่ชัดเจนนะครับก็แนะนำเก็งกำไรนะครับแนวรับของ APL เรามองไว้อยู่ที่ 1.73 ถึง 1.70 บาทนะแนวต้านก็ 1.96 ถึง 2 บาทคันลอสก็คือ 1.66 บาทนะครับตัว TUF นะครับก็ฟื้นตัวมาปิดที่ราคาไฮของวันนะฮะขณะที่เครื่องมือ Modified Stochastic เนี่ยที่ยังอยู่ในเขต Oversold เนี่ยเริ่มส่งสัญญาณซื้อน่าลุ้นรีบาวนะครับก็แนะนำเก็งกำไรตัว TUF นะครับแนวรับก็ 65.5 ถึง 64.5 นะครับแนวต้านก็คือ69บาทถึง70บาทคันลอสก็คือที่64บาทตัว SMM นะครับเริ่มส่งสัญญาณรีบาวหลังจากไหลลงมาแรง3วันเต็มๆนะครับโดยวันนี้มีแรงซื้อไหลกลับมาหนุนให้ราคาดีดตัวขึ้นปิดที่ราคาสูงสุดของวันนะฮะแล้วก็เกิดสัญญาณซื้อในไม้สุดท้ายของกราฟลาย120นาทีนะครับเราก็แนะนำเก็งกำไร SMM นะครับแนวรับอยู่ที่ 2.50 ถึง 2.40 แนวต้านก็อยู่ที่ 3.10 ถึง 3.20 บาทนะครับคันลอสอยู่ที่ 2.30 บาทนะครับตัว BEC นะครับยืนเหนือ EMA 75วันในลักษณะของไซด์เวย์อัพนะครับเครื่องมือ RSI เนี่ยเริ่มปรับตัวขึ้นนะครับขณะที่ MACD กลับมายืนเหนือ Signal Line แล้วก็ Zero Line นะครับราคามีแนวโน้มขึ้นทดสอบแนวต้านตามลำดับนะครับเราก็แนะนำเก็งกำไรตัว BEC นะครับแนวรับเรามองไว้ที่50ถึง49บาทนะครับแนวต้านมองไว้ที่54ถึงแล้วก็56บาทนะครับคัทลอสที่48บาทนะครับปิดในส่วนของเทคนิคครับ